โอเคนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Totally Accurate Battle Simulator ครับผมเย้ฮึ่ฮึ่นะก็กลับกันมาอีกแล้วสำหรับเกม Tabs อีกครั้งหนึ่งครับผมนะแต่ครั้งนี้เราจะไม่ได้มาเล่นโหมด Adventure ธรรมดาแต่ครั้งนี้เรามากับอัปเดตแพทช์ใหม่ของ Tabs นั่นเองครับผมนะซึ่งขอบอกกันเลยว่าการอัปเดตครั้งนี้มีการเพิ่มส่วนที่น่าจะมีส่วนในการทำให้เราสามารถผ่านด่านต่างๆได้ง่ายขึ้นมีตัวละครให้เลือกเล่นได้หลากหลายแล้วก็มีแมปให้เลือกเล่นมากขึ้นนั่นเองก็หมดแล้วนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับผมโดยอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะครับผมนั่นก็คือแมปนั่นเองก็หมดเราได้อัปเดตแมปลีนไนเซนส์เข้ามานะครับผมนะไม่รู้ได้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะแต่ว่าเขาบอกกันเลยว่าแมปนี้ไม่สิแพทนี้นะครับผมเป็นเหมือนกับแพทของคนแบบหัวสินหน่อยๆนะเพราะว่าอัปเดตเผ่านี้มันจะดูเหมือนกับออกแบบแนวอาร์ตอาร์ตสินหน่อยๆนะแล้วก็ดูจากแมปนี้ก็น่าจะรู้นะครับผมว่าโอ้โหนี่แบบสถาปัตยกรรมนี่ยังโหเลยนะครับผมนะก็เธอเป็นแมปที่มีสีสันดีนะครับผมนะสำหรับแมปนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้แต่ดูดิมีอะไรบ้างนะก็น่าจะประมาณนี้มีบ้านนะครับผมนะแล้วก็มีท่าเรือให้ลงมาด้วยนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแบบนะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวละครกันดีครับผมนะโดยในแพทนี้นะครับผมนะเราได้มีเผ่าใหม่เข้ามานั่นก็คือลินไนเซนส์เหมือนกันครับผมโดยเผ่านี้นะครับผมไม่เชิงเป็นเผ่าดิบแต่ว่าเป็นหมวดหมู่นี้นะครับผมนะจะเกี่ยวกับตัวต่างๆที่เกี่ยวกับอันอาร์ตสินหน่อยดูจากชื่อแต่ละตัวก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละตัวดีกว่าครับผมนะเริ่มจากตัวแรกเลยเพนเทอร์นั่นเองผมนะโดยมีราคาอยู่ที่50นะแล้วก็เนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับแบบเพนเทอร์ก็คือขนระบายสีธรรมดาแล้วครับแล้วก็มีแปลงด้วยนะแล้วก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องด้านสีครับผมนะสีน้ำเงินก็จะบนถาดก็เป็นสีน้ำเงินสีแดงก็บนถาดก็เป็นสีแดงนั่นเองครับผมแล้วก็ประมาณนี้แต่ราคานี่เท่ากับพี่เทพเราเลยนะเท่ากับไอตัวลิฟเฟอริงตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าตัวนี้มันทำอะไรได้ครับผมนะโอเคจังหวะนี้ก็วันนั้นเรามาปื๊ดปุ๊บออกมาคือการโจมตีแบบนี้นั่นเองครับแล้วคือการเอาคู่กันมาแทงกันคิดยังไงเนี่ยครับพี่เอาผู้คันมาแทงกันแล้วมันตายเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเอฟเฟคแบบเหมือนกับไงสีเหรอแบบเป็นหยดสีที่หกอะไรประมาณนี้กระเด็นออกมาด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วก็สำหรับตัวเพนเตอร์นะมันก็จะเป็นการต่อสู้แบบธรรมดาแต่ผมสงสัยว่าไอ้มันราคา50อย่างเงี้ยเราสามารถจับมันไปสู้กับไอ้ตัวเฮลฟริงตัวนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ไม่โหดมากนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าผมนั้นว่าเพนเตอร์กับตัวเฮลฟริงของเราใครจะเป็นผู้ชนะครับผมโอเคจังหวะนี้ว่ามาแล้วกระโดดยังไงกระโดดใส่แล้วเรียบร้อยเฟนเตอร์ยังฟันอยู่ครับผมนะเอาวะอุ้ยยังจับไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยครับผมนะเฮลฟริงกัดไม่ปล่อยอะทุ่มแล้วเอ้ยท่ายากเลยท่ายากโอ้โหสู้กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมพี่โอ้โหเฮลฟริงเราชนะไปนะครับผมนะก็แน่อยู่แล้วนะตัวนี้มันโคตรโกงเลยนะเขาบอกเลยนะตัวเฮลฟิงนะครับผมนะก็ไม่แปลกที่เพนเทอร์เราจะแพ้นะครับผมนะก็ซูซี่นะยังถ่วงเวลาได้นานอยู่นะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยครับผมโดยตัวต่อไปครับผมนั่นคือแฟนเซอร์หรือนักดาบนั่นเองแล้วก็จะออกเป็นแบบนักดาบสมัยโบราณหน่อยนะเหมือนกับคล้ายๆกีฬาฟันดาบในสมัยนี้แต่ว่ามันจะแบบโบราณหน่อยแต่งตัวโบราณหน่อยนะก็ประมาณนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ต้องเคยได้เห็นแบบอะไรแบบนี้มาจากหนังย้อนยุคหนังประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็มันก็โอเคนะตัวนี้แบบราคา150ก็ไม่แพงนะดูดาบยาวนะครับแต่ว่ายาวไม่ถึงขั้นหอกแต่ก็ถือว่ายาวอยู่นะเราก็สามารถเอามาจัดการตัวที่แบบว่าไม่สามารถประชิดเราได้นั่นเองครับแต่ก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแฟนเซอร์มีการต่อสู้ยังไงครับผมนะโอเคครับนะจังหวะนี้เดินเข้ามาแล้วไงครับผมนะโอ้ยพุ่งด้วยมีพุ่งด้วยนะโอ้โหมีพุ่งด้วยครับโอ้ยแล้วก็แบบมีดูเชิงโอ้ยมีดูเชิงกันแล้วผมชอบมากเดี๋ยวนะโอ้เอาใหม่ผมชอบมากเดี๋ยวนะท่านผู้ชมลองสังเกตนะเนี่ยมันมีการแบบดูเชิงด้วยนะแบบปุ๊บอ่ะพุ่งผ่านแล้วไงดูเชิงก่อนเอ้ยกูจะฟันมึงมึงจะฟันกูอะไรอย่างงี้นะแล้วการฟันของไอ้ตัวสีฟ้านี่คือแบบมันแทงปุ๊บแล้วก็ตวัดเลยนะไม่ใช่แบบแทงชึกเดียวแล้วเอาออกนะครับผมนะถือว่าเป็นศิลปะการต่อสู้แบบหนึ่งในสมัยนั้นแล้วก็ในยุคนั้นในประเทศนั้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าเป็นการต่อสู้แปลกดีครับผมนะแล้วก็โอเคเลยแหละนะตัวนี้เดี๋ยวเราลอง
เอาเจ้าตัวเนี่ยไปสู้กับตัวอื่นได้ไหมเอาที่ราคาพอกัน150บาทเอาสปาร์ต้าแล้วนะแล้วลองเราเอาเจ้าตัวนี้มาสู้กับสปาร์ต้าของเราดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอออาจจะมีโอกาสชนะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคจังหวะนี้เดินมาแล้วไงอุ้ยมีแทงอ้าวมีจ้วงมีจ้วงยังไงอุ้ยเอาโดนฟันน็อกดีตัวต่อไปคือบอลลูนอาเชอร์นั่นเองครับผมนะดูจากชื่อก็จะรู้เลยนะว่ามันเป็นตัวยิงลูกโป่งนั่นเองครับผมนะซึ่งรู้สึกว่าเนี่ยมันจะมีเหมือนกับลูกโป่งเล็กๆปลายธนูนะแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไว้ทำไมนะเจ้าตัวนี้นะก็อาจจะทำเป็นตัวโจ๊กไม่สิมันจะเหมือนกับพวกฮิลลิ่งอะไรพวกนี้ป่ะที่เป็นหน่วยซับนะครับผมนะไม่ใช่ด้วยดาเมจนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนะว่าลักษณะการต่อสู้ของเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงครับผมโอเคจังหวะนี้ยังไงอุ้ยยิงแล้วครับผมนะโอ้โหมีบอลลูนลอยขึ้นมาด้วยอ้าวทำไมอันนี้ลอยสูงกว่านะโอ้โหเป็นบอลลูนอย่างนี้อ้าวแล้วตกโอ้โหเล่นกับดาเมจฟอร์ดาเมจครับผมนะโอเคแล้วยังยิงต่ออ้าวอ้าวสีแดงโดนยิงยังไงโอ้โหมีการหันไปยิงตูแต่ยิงไม่โดนครับผมนะสีน้ำเงินชนะไปครับผมแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เข้าใจทำไมเวลามันยืนมันต้องโยกตัวอย่างนี้ด้วยคือพี่ยืนตรงๆไม่ได้ใช่ไหมคือแบบพี่คิดว่าพี่เป็นไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมที่แบบต้องยืนอย่างนี้นะก็โอเคครับแล้วก็ยิงไปเนี่ยยิงว่าวมันก็จะลอยเป็นลูกโป่งขึ้นมานะรู้สึกว่ามันจะมีดาเมจด้วยนะแต่ว่ามันเป็นดาเมจเล็กๆนะครับผมนะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราไปที่ตัวต่อไปกันเลยแล้วกันนั่นก็คือมัสคิเตอร์นั่นเองครับผมนะดูจากชื่อไม่สิดูจากชื่อไม่รู้ต้องดูจากลักษณะก็จะเป็นตัวยิงปืนที่แบบยิงปืนในสมัยโบราณสมัยสงครามโลกอะไรอย่างนี้นะก็เคยท่านผู้ชมก็เคยได้เห็นแบบชุดอะไรประมาณนี้ในสมัยสงครามโลกนะก็เนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยนะเหมือนกับนี่จะออกเป็นแนวฝรั่งเศสอะไรหน่อยไหมเพราะผมรู้สึกว่าที่ผ่านมานี่มันก็ออกแนวฝรั่งเศสมากเลยนะก็โอเคก็เดี๋ยวมาลองดูลักษณะการต่อสู้ของเจ้าตัวปืนยาวนี้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคยังไงอุ้ยพี่ก็โหดเกินนัดเดียวแตกเลยนะโอ้โหคือไม่รู้ว่าบางหรืออะไรแต่รู้สึกว่ามันแรงมากนะเดี๋ยวผมสงสัยมากแล้วลองจับเจ้าตัวปืนยาวเนี่ยนะมาสู้กับเจ้าตัวไวกิ้งตัวนี้ดีกว่าดูสิว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าครับผมโอเคตัวนี้เดินมาแล้วอุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนัดเดียวนี่คือแตกเลยท่านผู้ชมแล้วดูกระสุนนี่แบบเป็นกลมๆเลยนะคือแบบโอ้โหนัดเดียวที่ทะลุหัวแตกเลยนะฮะโอ้โหแม่งโกงมากตัวนี้ตัวต่อไปฮาวเบิร์ตอ่ะไม่ออกว่ะฮาวเบิร์ตว่าตัวอักษรมันก็เล็กๆนะครับผมนะก็ตัวนี้คืออะไรตัวนี้น่าจะเป็นแบบพวกทหารรักษาการอะไรพวกนี้มันที่แบบมีขวานใหญ่ๆยาวๆห้อยฟันอะไรก็ไม่รู้นะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับผมนะก็น่าจะอยู่ในยุคเดียวกันแหละนะก็เดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับผมโอเคจังหวะนี้ตัวนี้เดินมาแล้วยังไงผมนะฟันปึ๊บอุ้ยมีการฟันแต่ไม่ตายว่ะโอ้โหใส่หมวก3ไว้เลยไม่ตายอุ้ยมีการฟันพื้นมีการไม่ใช่ฟันพื้นมีการฟันขวาครับผมนะมีการฟันขวาแต่สละทางไม่จบเลยนะมีการฟันขาครับผมนะท่านผู้ชมโอ้โหคือแบบเชิงดีมากตัวนี้แต่ก็แพงนะแลกมากับราคาที่แพงนะแต่ว่าคือแบบแหมมีการดูเชิงเนี่ยนะดูเชิงไม่พอถึกอีกแถมใส่หมวกสามอีกนะแถมใส่หมวกสามมีใครมันจะไปสู้ได้ครับพี่ฮะแหมก็โอเคครับแต่ตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรมากต่อมาอุ้ยตัวนี้แพง1,000เลยจาวสเตอร์หรออันนี้น่าจะเป็นอัศวินม้าก็คือไอตัวที่อยู่บนหลังม้านะจะผมว่าอันเนี้ยน่าจะน่าสนใจมากเลยทีเดียวเชียร์สำหรับตัวที่เพิ่มมาใหม่เพราะว่าเราอาจใช้ตัวนี้ในการบุกทะลวงศัตรูได้นั่นเองครับนะถ้าเกิดว่าใครบริหารเงินดีๆเนี่ยอาจจะใช้ได้มีประโยชน์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองดูการต่อสู้ของเจ้า2ตัวนี้กันดีกว่าครับผมโอเคตัวนี้มีมาแล้วอุ้ยมีการฟันเอามีม้าตายว่ะพอม้าตายยังเหลือคนอยู่ผมนะมีเกาะแล้วแต่เกาะมันเล็กๆเอามาทำไมเนี่ยเหมือนจานสีแล้วแต่แบบเกาะมันเล็กมากใช่ไหมแต่ว่าไอ้ไม้นี่มันยาวจริงนะแล้วก็รู้สึกว่าปลายนี่มันจะแบบมีแง่งออกมา4แง่งนะแต่ก็โอเคพอเข้าใจได้แบบตัวนี้รู้สึกว่ามันสามารถบุกโจมตีได้รวดเร็วด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเอาเจ้าตัวนี้มาไฟกับตัวธนูดูไหมดูซิว่ามันจะสามารถแบบมีความเร็วหลบหลีกลูกธนูได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันครับผมโอเคตัวนี้พุ่งมาแล้วอุ้ยโดนยิงครับผมนะโดนยิงแต่ซึ่งม้ามันจะมีเกราะนิดนึงครับผมแล้วตอนนี้พุ่งไปโอ้พี่พุ่งแม่งห่วยแตกมากนะพุ่งก็พุ่งไม่โดนหรอกนะแต่ธนูแม่งก็ยิงไม่โดนเหมือนกันโอ้ยโดนแล้วโดนฟันแล้วโอเค2ตัวแตกไปเฮ้ยดีดเดี๋ยวเอาดีตกคอเอาเอา
What the fuck?เฮ้ยมึงดิตกคลองตายโอ้พอเลยท่านผู้ชมตัวนี้แม่งพอเลยผมรู้สึกว่ามันจะเหมาะกับการที่แบบทะลวงในสถานที่ที่มันกว้างใหญ่กว่านี้อันนี้อันสุดท้ายเนี่ยผมว่าโคตรน่าสนใจและเป็นตัวที่แบบสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากนั่นก็คือดาวินชีแทงนั่นเองครับผมนะคือแบบท่านผู้ชมเห็นนะแบบอะไรคืออะไรมึงเป็นแบบเป็นล่มแถวริมชายหาดหรือไงอะไรประมาณนี้จริงๆมันไม่ใช่ครับผมนะมันคือถังนั่นเองของดาวินชีนะก็ตามชื่อเลยดาวินชีแทงก็คือรถถังของดาวินชีนั่นเองครับผมนะคือลักษณะมันอาจจะแปลกไปหน่อยนะก็คือมันจะมีล้อ5ล้อมีล้อใหญ่ตรงกลางแล้วก็ข้างในจะมีดาวินชีใช่ไหมเขาอุปทานว่ามันเป็นดาวินชีแล้วกันนะครับผมข้างในนะคอยสั่งการยิงรถถังนั่นเองครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ดาเมจไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและมาพร้อมกับราคาที่แม่งโคตรจะแพงก็คือ4,000นั่นเองครับผมนะใครจะใช้ก็คิดให้ดีๆแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแพงมากน่าจะแพงที่สุดแล้วตอนนี้นะดาวินชีแทงเนี่ยโคตรแพงแล้วนะแพงไปไหนนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูการต่อสู้ของดาวินชีแทงกันนะครับผมโอเคจะอุ้ยยิงมาอุ้ยอุ้ยหมุนยิงมาโอ้ยยิงโอ้ยแล้วดูเดี๋ยวจะพี่จะเย็นพี่โอ้โหแล้วการยิงนี่คือมันจะมีการเปิดอย่างนี้แล้วดูเฮ้ยโอ้โหมึงเกาะเล่นเป็นไอ้นี่เลยอะเล่นเป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกเลยอะโอ้โหหมุนอยู่นั่นแหละโอเคยังไงเล่นเป็นดิโก้นะพี่โอเคหมุนหมุนอุ้ยแหมเรียบร้อยก็แบบนะโอ้โหโหดมากท่านชมบอกเลยโคตรโหดอ๋อแล้วการยิงนี่คือมันจะเปิดไอ้นี่ขึ้นท่านชมคือมันจะเปิดหลังคาขึ้นแล้วดูมันยิงออกมาเป็นหินท่านชมโอ้โหสุดยอดเลยก็แบบนะในราคา 4,000 ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มคือถ้าใช้ดีๆเนี่ยคุ้มมากประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยโคตรคุ้มเลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราลองเอาตัวนี้เนี่ยไปสู้กับตัวต่างๆในเผ่านี้ดีกว่าครับนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะระหว่างทุกตัวในเผ่ากับดาวินชีแทงใครจะเป็นผู้ชนะครับผมบายคือตอนนี้มาโอ้ยิงแล้วครับผมนะยิง300สนามสโคปแล้วก็มีการยิงธนูบอลลูนขึ้นมาแต่แม่งไม่บินนะครับแล้วถังมีความหนักอยู่นะโอเคจังหวะนี้โอ้พี่มาตายไปเรื่อยๆโอ้ยหมุนหมุนสปินสปินไล่ลาวไล่ลาวโอ้โหยิงได้ไงอุ้ยโอ้โหสีฟ้าชนะครับผมนะโอ้โหสึกว่าจะโดนไอ้เจ้าตัวเปิร์เนี่ยยิงนะครับผมนะแม่เสียดายผมรู้สึกว่าโหดมากเลยนะสำหรับตัวนี้คือโอกาสโดนน้อยมากเลยนะถ้าไม่มีพวกตัวธนูหรือพวกตัวยิงแรงๆเนี่ยนะผมบอกเลยว่าแก้ทางแบบว่าเราสามารถเอาตัวนี้มาแก้ทางได้เลยครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวแพทใหม่ในวันนี้ครับผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมนะก็ท่านชมน่าจะได้รู้ถึงลักษณะตัวละครของตัวละครแต่ละตัวในเผ่านี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะก็โอเคหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปปรับใช้นะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถแบบว่ารีวิวได้หมดแบบละเอียดยิบอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะก็โอเคถ้าท่านผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองครับนะโอเคสวัสดีผมคุณตักเกอร์เมอร์ซีก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พันหน้าสวัสดีครับผมบาย